เลยสำหรับว่ารายการลายกนกยกสยามนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าลายกนกยกสยามเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะคืนวันอาทิตย์เนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรายการลายกนกยกสยามมหาราชของแผ่นดินในคืนวันอาทิตย์ที่คุณผู้ชมจะได้พบเจอเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในตอนยุทธหัตถีศึกแห่งศักดิ์ศรีของอโยธยาซึ่งเป็นศึกครั้งสำคัญที่สุดของหน้าประวัติศาสตร์สยามประเทศนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ชมได้ฟังเรื่องราวของศึกยุทธหัตถีผ่านทางรายการบ้างหรือภาพยนตร์บ้างแล้วก็อาจจะเคยได้ฟังมามากมายหลายครั้งแต่ครั้งนี้ค่ะลายกนกยกสยามจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกแง่มุมทุกมิติของศึกยุทธหัตถีในมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือศาสตราจารย์ดร.สุเนศชุตินทรานนท์ท่านนะคะเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอยุธยาและเมียนมาดีที่สุดในรายการจะได้รู้ตั้งแต่ความเป็นมาก่อนเกิดเหตุการณ์เรื่องช้างศึกและนาทีต่อนาทีตอนทำยุทธหัตถีด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือพันเอกพิเศษวันชนะสวัสดีนี่ฮะหรือที่เราคุ้นหน้ากันนั่นก็คือผู้พันเบิร์ดครับคนที่รับบทบาทเป็นสมเด็จพระนเรศนะฮะในภาพยนตร์ของท่านมุ้ยนะครับโดยผู้พันเบิร์ดจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์แสดงความเห็นพูดคุยเกี่ยวกับการรบบนหลังช้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมตัวอย่างบางช่วงบางตอนของรายการกันครับลายกนกยกสยามมหาราชของแผ่นดินอาทิตย์นี้จะพาไปแกะรอยฉากประวัติศาสตร์การรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสยามศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เดิมพันด้วยชีวิตและอนาคตแผ่นดินชัยชนะในศึกยุทธหัตถีเนี่ยในเหตุการณ์จริงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเราก็ล้างศึกของหงสาวดีเนี่ยไปอีกเป็นร้อยปีสมมุติเราแพ้นะเราไม่มีวันนี้นะจะถ่ายทอดเหตุการณ์แบบนาทีต่อนาทีและเกร็ดเรื่องราวต่างๆเบื้องหลังชัยชนะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนห้ามพลาดลายกนกยกสยามมหาราชของแผ่นดินตอนยุทธหัตถีศึกแห่งศักดิ์ศรีของอโยธยาคืนวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้เวลา 20:10 นทางท็อปนิวส์แหมแค่ตัวอย่างก็ดูฮึกเหิมแล้วนะฮะสารคดีพิเศษชุดนี้นะครับเราได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ให้เราเนี่ยได้ผลิตแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ห้ามพลาดกันนะครับคืนวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้รายการลายกนกยกสยามมหาราชของแผ่นดินตอนยุทธหัตถีศึกแห่งศักดิ์ศรีของอโยธยาเวลา 20:10 นทางท็อปนิวส์ครับเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมเนี่ยก็ทักทายเข้ามาบอกว่าแค่ได้ชมตัวอย่างนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหต้องติดตามแล้วก็พลาดไม่ได้ใช่ครับทีนี้รายการนี้นะคะ